ู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาวิธีการสร้างเสน่ห์ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆแปลว่าเราต้องมีความมั่นใจมาอันดับแรกค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าข้อดีในตัวเองของเราอ่ะมันมีค่ะแต่เราต้องหาแล้วเราก็เอาจุดนั้นมายึดเป็นความมั่นใจของเราอย่างเช่นเฮ้ยเรารักสัตว์นะเราชอบทำบุญนะเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะเราแบบเราเรื่องเก่งเราตลกนะเนี่ยคือจุดยืนแล้วมันจะไม่มีเรื่องแบบเฮ้ยเราต้องไปทำตาหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องผิวขาวกว่านี้คือมันไม่ใช่ค่ะมันมาจากอินเนอร์ข้างในมากกว่าแปลว่าถ้าแอตติจูดดีค่ะแล้วก็จะมีเสน่ห์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย